เพราะว่านี่คือ competitive ranking ของประเทศไทยผมตัดมาให้ดูเร็วๆนะครับแล้วผมดูตั้งดู5ปีที่ผ่านมาเลยผมไม่ขอดูแค่ปีเดียวดู5ปีที่ผ่านมาเลยเพื่อจะได้เห็นภาพยาวเนี่ยจะเห็นว่าranking เราตกรุนแรงมากนะครับที่ลงแรงหนักที่สุดคือ economic performance หรือความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่แหละจากเดิมเคยระดับ10นะปี2018นะมาเหลือแค่ลงไปเหลือ34นะครับประสิทธิภาพของรัฐบาลก็จาก22ไม่เป็น31ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจยังลงเลยครับจาก25ไป30เพราะฉะนั้นประเทศไทยนี่ต้องปฏิรูปชุดใหญ่จริงๆนะครับผมเห็นเราต้องปฏิรูปชุดใหญ่เลยถ้าดูหน้าต่อไปเนี่ยก็ให้ดูว่าในส่วนไหนที่เราต่ำจริงๆที่เขาคือดูตัวเลขง่ายๆเลยนะครับที่ต่ำสุดๆจริงๆก็คือการศึกษาลำดับที่53 51คือเศรษฐกิจภายในประเทศรวมทั้งเรื่องของ health and environment ด้วยเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับ51นะครับแล้วก็productivity and efficiency ก็คือผลิตภาพกับประสิทธิภาพกับประสิทธิภาพเนี่ย47ย้ำนะครับลองต้องเปรียบเทียบกับตัวภาพบนคือโดยรวม33อันนี้ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มากนะครับเกณฑ์เฉลี่ย33เนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเข้ามาเนี่ยควรจะต้องไล่ดู3ข้อนี้เลยล่ะเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิรูปผมไปดูแผนปฏิรูปของรัฐบาลอันนี้โอ้อ่านยากมากใครลองไปอ่านดูสิครับอ่านยากมากมีเป้าอยู่40เป้าอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็อ่านยากมากครับผมยังอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบอกตรงๆแล้วก็สงสัยจะไม่ค่อยมีใครอ่านด้วยหน้าสุดท้ายครับอันนี้ตัวเลขง่ายๆเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรก็คือเราไม่ได้ลงทุนนะครับเส้นที่แกว่งขึ้นแกว่งลงเยอะนั่นก็คือสัดส่วนของการลงทุนต่อ GDP สังเกตว่าตอนหลังๆเนี่ยนะครับหลังจาก2012แล้วที่เราเคยลงทุนเหนือกว่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยหลังจากนั้นเราลงทุนต่ำกว่าโลกหมดเลยยังไงในยุคที่1น้ำมันก็แพง2แรงงานก็หายาก3ดอกเบี้ยก็แพงเนี่ยยังไงเนี่ยมันต้องลงทุนใช่ไหมครับที่ใช้เทคโนโลยีที่มาทดแทนสิ่งพวกนี้ไม่งั้นมันนึกไม่ออกนะครับว่าจะทำยังไงในหลักการนะครับถ้าน้ำมันก็แพงแรงงานก็แพงก็ต้องลงทุนถึงแม้ดอกเบี้ยสูงแต่ก็ต้องพยายามลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีโดยเทคโนโลยีเพราะว่าตัวเลขมันชัดว่าเราเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์โลกไปมากแล้วตอนหลังๆนี้แต่ก่อนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าดูภาพในอดีตตอนช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราลงทุนมากเกินไปจนเกิดฟองสบู่ที่ซ้ำถึงเกิดปีต้มยำกุ้ง2540ตอนนั้นเนี่ยเราลงทุน 42% ของ GDP เลยสูงมากนะครับภาพโดยรวมๆเป็นอย่างนี้คราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะลงทุนอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศจริงๆอันนี้ครับผมคิดยากผมยอมรับว่าเป็นการบ้านที่ยังไม่รู้นะครับแต่รู้ว่ามี3ข้อเมื่อกี้แหละหน้าเมื่อกี้ที่จะต้องทำคือลงทุนด้านการศึกษาล่ะลงทุนด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลนั่นแหละอะไรจะเป็นต้นนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยจะต้องออกไปจากคิดจะทำอุตสาหกรรมมาทำบริการที่ให้ผลตอบแทนสูง high end high value service พวก health care high value service อย่างเช่นทำอาหารที่ราคาแพงทำอย่างเช่นการเกษตรก็ต้องเป็นการเกษตรแบบออแกนิกใช่ไหมครับใช้เทคโนโลยีเยอะๆเป็นต้นนะครับแต่สิ่งพวกนี้ผมคิดว่าต้องมานั่งขบคิดจริงๆเลยไม่เหมือนกับรัฐบาลนี้ที่เขาแก้ปัญหาไปวันๆหนึ่งจริงๆเขาเจอปัญหาเป็นรายวันจริงๆนะครับแล้วเขาก็แก้เป็นรายวันมาหลายปีแล้วมันแรงกิ้งถึงตกนะครับอย่างที่เห็นขอบคุณครับไม่ใช่รายวันมันแก้ไม่ครบด้วย อย่างเรื่องของแพงเนี่ย เขาแทนที่จะกระทรวงพาณิชย์น่าจะเรียกมาดูต้นทุนแล้วก็มาเจรจากับการค้าแต่ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยมันขึ้นแล้วกูเท่าไหร่วะอย่างนี้มันก็ตายห่าหมดแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราต้องนำเข้าจะทดแทนการนำเข้าได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของภายในเราดีขึ้นคือทางการทำผลิตหรือปลูกสิ่งที่ต้องนำเข้าเนี่ย เพื่อจะให้มันมาเพิ่มรายได้ให้คนไทยอันนี้ต้องรีบทำแล้วก็สิ่งที่เป็นต้นทุนวันนี้เงินเฟ้อทั้งหลายไม่ว่าเรื่องพลังงานจะลดราคาพลังงานลงได้แค่ไหนอย่างไรบางอย่างที่มันกลัวปตท.ไม่อ้วนก็ต้องลดบางทีบางครั้งก็ต้องดูว่าอะไรที่ปตท.มากไปเฮ้ย
คุณนี่มันกึ่งผูกขาดนะคุณเอาไปเยอะไปนะคืนมาตัวนี้อ้าวลงกันเอาไปเยอะไปเปล่าเอาคืนมาคือนั่งระดมสมองผู้รู้มานั่งคุยกันเอาตัวเลขขึ้นโชว์นายกนั่งดูนายกก็เรียนทางเอนจิเนียร์มาเหมือนกันนี่ก็ชี้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้ตัวเลขนี้คุณเอาเปรียบมากไปแล้วขอลดหน่อยได้ไหมปุ๋ยทำไมมันแพงเรียกมาว่าคุณนำเข้ามาเท่าไหร่ขอต้นทุนดูหน่อยโอเวอร์อินไวซ์เอาเงินไปต่างประเทศหรือเปล่ามันต้องไล่กันให้ทันอ่ะถ้าไล่ให้ทันมันไม่เป็นไรหรอกไม่แต่คุณโทนี่เชื่อว่าคุณประยุทธ์มีศักยภาพเพียงพอในการดูตัวเลขหรือไล่ข้อมูลเหล่านั้นเหรอฮะผมก็พยายามยกเครดิตให้แกแต่ว่าพยายามช่วยให้แกช่วยให้แกทำตามหน่อยถ้าแกทำตามบอกผมบอกแล้วไงลองทำเท่าครับไม่เป็นให้ผมซูมเข้าไปก็ได้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ผมยินดีจริงๆผมไม่ดีอะไรนะผมมันก็คนว่างงานนะแก่แล้วอายุก็เดือนหน้าจะเข้า27แล้ว